ัปดาห์ที่12ระยะผลอ่อน 1. หากไม่หอบผลต้องตรวจดูไรขาวที่ผลอ่อนหากพบการระบาดต้องพ่นสารป้องกันกำจัดไรหรือสารป้องกันกำจัดแมลงค่ะ 2. ถ้าเป็นฤดูฝนให้ป้องกันโรคแฮงเกอร์โดยพ่นคอปเปอร์ออกซิคอไรด์หรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ฤดูแล้งไม่จำเป็นต้องพ่นค่ะ 3. หากหอบผลด้วยถุงกระดาษไม่จำเป็นต้องพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจนกว่าจะเก็บเกี่ยวหรือจนกว่าต้นส้มจะผลิยอดชุดใหม่ค่ะ